ประโยคเด็ดขวัญอุษามณีหลังความจริงคลิปปูมันธนาขวัญอุษามณีกระจ่างคลิปปูมันธนาขวัญอุษามณีเรียกได้ว่าพ้นมนทินแล้วสำหรับขวัญอุษามณีได้ออกรายการแชร์ก่อนจะออกมาเล่าให้ฟังถึงคลิปเช้าเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วตอนที่มีเรื่องเกาเหลากับปูมันธนาหิมะทองคำกับชักจิกหัวในตำนานกระทั่งกลายเป็นข่าวโด่งดังอย่างมากในยุคนั้นโดยขวัญอุษามณียอมรับว่าตอนนั้นตนเองยังเด็กมีบางอย่างที่เธอไม่ควรพูดแต่ก็พูดออกไปซึ่งเรื่องชักจิกหัวที่เหมือนกับปูมันธนาเล่นจริงอินจริงแต่ส่วนตัวขวัญไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครตอนนั้นขวัญถ่ายละครและเรียนไปด้วยขวัญชอบคุยกับคนในกลองใครไม่คุยด้วยขวัญก็ไม่คุยกับคนอื่นเราไม่ได้รู้สึกว่าใครจะมาไม่ถูกกับเราจนกระทั่งมันเป็นข่าวแล้วก็รู้ว่าควรจะอยู่กับใครที่ผ่านมาขวัญพูดอะไรไม่ได้และขวัญโดนว่ามาตลอด10ปีคนมองว่าขวัญก้าวร้าวซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในกองปมรักรอยอดีตละครดังอันดับหนึ่งของช่อง7ในตอนนั้นที่มีขวัญอุษามณีวินทาวินปูปยาปูมันธนาเล่นด้วยกันซึ่งข่าวในตอนนั้นที่ออกมาคือตอนนั้นขวัญเองยังค่อนข้างเด็กมาทำงานที่กองสายมากๆพอมาถึงก็คุยกับคนนั้นคนนี้ทำให้เริ่มต้นการถ่ายทำที่ช้าด้วยเรื่องวินัยของขวัญอุษามณีในกองทำให้ปูมันธนาได้เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนขวัญและจากที่ขวัญซึ่งเป็นคนเฟรนด์ลี่กับทุกคนในกองเมื่อเจอปูเตือนเข้าไปตรงๆก็ทำให้ขวัญรู้สึกไม่สบายใจและทำให้ขวัญคิดว่าปูมันธนาคงไม่ชอบขวัญจึงทำให้ขวัญไม่เข้าไปคุยไม่เข้าไปสูงสิงและถึงขนาดไม่ไหว้ปูมันธนาและยิ่งทำให้ปูมันธนาโมโหเปลี่ยนกองละครเป็นสงครามเย็นในกองขวัญอธิบายต่อไปว่าเธอเป็นเด็กคนหนึ่งที่วันเกิดเรื่องและกองละครแทบระเบิดขวัญรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ตนก็กลับแต่คนที่ปกป้องเราคือพ่อกับแม่พ่อบอกเราว่ากลับไม่ได้เพราะมีทีมงานนับ10ที่เดือดร้อนและที่อยู่ได้เพราะส่วนใหญ่พ่อแม่เราจริงๆปาแดงเป็นผู้ใหญ่เหมือนฝ่ายปกครองเป็นคนเจ้าระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน